Apple ได้เปิดตัวหน้าปัด Apple Watch แล้วก็ภาพพื้นหลังของ iPhone รุ่น Pi Celebration แล้วนะครับซึ่งนั่นหมายความว่าเราน่าจะได้ใช้ iOS 16.5 ในช่วงของสัปดาห์หน้าอย่างแน่นอนนะครับรายละเอียดจะเป็นยังไงเรามารับชมไปด้วยกันเลยApple ได้เปิดตัวหน้าปัดของ Apple Watch รุ่นใหม่นะครับแล้วก็รวมถึงภาพพื้นหลังของ iPhone รุ่นใหม่ที่เป็นรุ่น Pi Celebration นะครับของปี2023นี้นะฮะโดยระบุด้วยว่าเขาจะเปิดให้ดาวน์โหลดในช่วงของสัปดาห์หน้าพร้อมกับต้องใช้ iOS 16.5 แล้วก็ watchOS 9.5 นั่นแปลว่าตัว watchOS 9.5 แล้วก็ iOS 16.5 นี้จะเปิดให้เราได้ดาวน์โหลดใช้งานกันครับในช่วงของวันที่15จนถึงวันที่19พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะฮะซึ่งเมื่อย้อนกลับไปปีก่อนนะครับ Apple ก็ได้เปิดให้เราได้ดาวน์โหลดหน้าปัดของ Pi Celebration รุ่นปี2022นี้ในช่วงเดือนพฤษภาคมเหมือนกันครับสำหรับสายของ Apple Watch รุ่นใหม่ในปีนี้นะครับที่เป็นสายของ Pi Celebration ปี2023จะเป็นรูปแบบของสายสปอร์ตแบนด์นะครับตามภาพที่เราได้เห็นกันเลยนะฮะซึ่งเราจะสามารถสั่งซื้อนะครับได้บนเว็บไซต์ของ Apple แล้วก็แอป Apple Store ครับในวันที่23พฤษภาคมและก็จะวางจำหน่ายที่หน้าร้านของ Apple Store ตั้งแต่วันที่24พฤษภาคมในราคา 1,800 บาทครับสำหรับความน่าสนใจของ iOS 16.5 นะครับเขาจะมาพร้อมกับภาพพื้นหลังใหม่ตัว Prime Edition ตัวนี้นะครับหรือว่า Prime Celebration ปี2023ตัวนี้เวลาที่เราปลดล็อกหน้าจอนะครับแล้วก็เข้าไปที่หน้าจอโฮมเนี่ยเราก็จะเห็นภาพเคลื่อนไหวของตัว Prime Celebration ตัวนี้ด้วยนะครับทั้งในรูปแบบปกติแล้วก็รูปแบบของ Dark Mode ครับรวมถึงเขาจะมีแถบรายงานข้อมูลกีฬาในแอป News นะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่มีในไทยแต่สิ่งที่น่าสนใจครับนั่นก็คือเราสามารถสั่งอัดหน้าจอด้วย Siri ได้แล้วนะครับและเขาก็จะมีการแก้ไขปัญหาการปรับปรุงประสิทธิภาพอื่นๆนะครับยังไงก็รออัปเดตกันได้เลยก็ถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับสำหรับสาย Apple Watch รวมถึงภาพพื้นหลังของ iPhone ที่จะอัปเดตให้เราได้ใช้งานกันเนี่ยในช่วงของสัปดาห์หน้านะครับเขามีกิมมิกเล็กๆด้วยนะครับนั่นก็คือรูปทรงที่แปะอยู่บนสายนะครับหรือว่าหน้าจอที่เราเห็นกันอยู่ณตรงนี้นะครับเขาเป็นรูปทรงของ Dynamic Island ด้วยนะครับหากใครที่สังเกตดีๆตัวนี้รออัปเดตไม่ไหวแล้วยังไงใครที่เล็งสาย Apple Watch รุ่นใหม่ตัวนี้อยู่ก็ถือว่าพลาดไม่ได้เลยทีเดียวนะครับสำหรับ iOS 16.5 นั้นจะมีฟีเจอร์อะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวทีมงาน iMode ของเราจะทำคลิปมาให้ทุกคนได้ดูกันอย่างแน่นอนนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMode Official เอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆที่เรานำมาอัปเดตให้กับทุกคนตรงนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผม1 iMode ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีฮะ